ายในอเมริกาค่ะพี่น้องกับว่าพอกับนิงราคาวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะนิงเซตน่ากินซูพี่สนองกินนิงเซตอ้อมไก่ไซวุ้นเซนนะคะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นเครื่องที่เฮาเตรียมเอาไว้เนาะก็มีไก่มีผักมีวุ้นเซนแช่น้ำเอาไว้แล้วแล้วก็มีต้นหอมแต่ว่าเฮาสิไปเก็บผักอีตูผักอีตูอยู่หลังบ้านเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บผักอีตูอยู่หลังบ้านเนาะเอามาใส่อ้อมไก่แล้วก็ไปเฮาไปเก็บผักอีตูก่อนแล้วเฮาก็ค่อยมาเตรียมเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะไปกันเลยค่ะนี่เป็นผักอีตูที่ปลูกเอาไว้นะคะเนาะมันเป็นแบบว่าสิว่าจังไหนล่ะผักอีตูเนี่ยมันเป็นผักอีตูที่นิ่งอ่ะซื้อมาซื้อต้นอันซื้อมากินน่ะนะซื้อมากินแล้วไปที่นี่ก็เลยเอาต้นมันมาปักเกิดเสยแม่พี่น้องนาฮอนพอดีก็เลยนี่ล่ะผักอีตูหากินยากยากโหระพามันก็มีขายทั่วไปเนาะตัวผักอีตูนี่หากินยากดีใจหลายแบบว่ามันเกิดนะพี่น้องเอ้านี่ปลูกไว้แต่บ้านเก่าเนาะตอนแรกคิดว่ามันสิตายเด้พี่น้องแต่ว่ามันเกิดแม้แต่ว่าอันใบมันดังๆนี่อยู่บ้านเก่ามันบ่มีแดดน่ะนะมาที่นี่มันก็เลยเพิ่นเลยเป็นดังๆแต่ว่าเดี๋ยวก็คงสีเขียวเนาะเดี๋ยวตัดไปกินนะเพราะมันงอกมั้ยมันก็สิงามเนาะมาเฮามาตัดผักอีตูเป็นใส่แกงอมไก่กันเลยพี่น้องเดี๋ยวก็สิเอาหยอดอันสูงๆพี่ล่ะเนาะตัดไปให้มันจังแตกบ่ตัดมันสิบ่แตกโอ้ยปลูกไว้ดีใจหลายได้กินแล้วตัดหลายๆมันจังสิแตกเป็นดอกแน่แล้วมันได้เป็นดอกตัดโหลดให้มันเกิดใหม่ให้มันแตกชำนีกับพ่อใส่แกงอมแล้วพี่น้องที่เหลือกะเดี๋ยวถ่ายเพิ่นปงขึ้นมาใหม่เนาะเฮาก็จังกินอีกว่าที่เนี้ยเดี๋ยวนิง15เบิ่งผักอีหยังนิงปลูกไว้แล้วเนาะปลูกผักไว้เดี๋ยว15เบิ่งว่ามีอีหยังเนี่ยสิมียาวๆไปปลูกไว้นี่มันเป็นโฮมเนาะมีกำแพงอันนี้เป็นอันต้นซาลารีมันอิตาเลียนพาสลีอันนี้พ่อจะซื้อมาแล้วก็พ่อปลูกเอาไว้เดี๋ยวคลายเพิ่นแตกก่อนนี่เพิ่นพ่อจะแตกออกมาใหม่อันนี้เป็นต้นโรสแมรี่เอาไปใส่แบบว่าพวกสเต็กพวกแกะย่างอย่างสิเนาะแล้วนี่ก็ใบบัวบวกโอจินเพราะจะดึงมือเศร้านี่โอ้ยมาดึงใบบัวบวกแม่อยู่ห้องเก่ามันบ่งามพี่น้องอันนี้พ่อใหญ่มาบ้านมันมีแดดมันงามอันนี้ก็เป็นอันต้นสะระแหน่ต้นสะระแหน่อันนี้ซื้อมากินแล้วก็เอาต้นนั้นมาเสียบปักเป็นเกิดเสยนะก็เสียบเอาไว้ส่วนอันนี้พอจะปลูกหมู่ว่านี่เพิ่นเลยยังเหี่ยวๆอยู่เสียบไว้จะสิเกิดบ่โหละผ้าเนาะนี่ก็สะระแหน่คือกันพี่น้องอันนี้เป็นอีกพันธุ์นึงเป็นพันธุ์น้อยๆเนาะเป็นพันธุ์ใบน้อยๆแหลมๆนี่กําลังงามเลยนี่ปลูกเอาไว้มันมี2พันธุ์พันธุ์นี้เป็นอันพันธุ์กลมอันนี้เป็นพันธุ์ใบแหลมก็ปลูกร่วมกันไว้สะระแหน่คือกันเนาะเขียวงามงามกันยังวะอันนี้เป็นต้นวาสนาพี่น้องอันเอาเพิ่นไว้กลางแดดเนาะมันฮ้อนหลายเพิ่นก็เลยอันนี้เพราะแต่เฮ็ดโฮมนี่โฮมนี่ก็กั้งไว้เพราะแต่มากลางใน2 3มื้อนี่ล่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันสนามหญ้าโอจินนี่หน่อยก็นั่งเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังให้พี่น้องเบิ่งอยู่นี่ล่ะอันนี้ก็โหระพานี่โหระพาอันนี้ก็เสียบไว้กับติดนี่กำลังงามตอนอยู่ห้องเก่าบ่งามบ่มีแดดพ่อใหญ่มาบ้านใหม่2อาทิตย์ใหญ่แล้วข้าวเดียวแม้มันเพิ่นมีแดดเนาะนี่ต้นกะเพราข้วยนะคะพี่น้องต้นใบยี่หร่าบ้านเฮาอันได้เม็ดมากก็เลยมากล้าไว้เพราะแต่เกิดน้อยๆนี่ล่ะอันนี้ก็หมู่ว่านี่เสียบไว้ส่วนนี้ก็ต้นกะเพราข้วยกันตะวันเพิ่น2ต้นนี่เพิ่นใหญ่กว่าหมู่หน้านี่ยังน้อยอยู่อันนี้เพิ่นใหญ่กว่าหมู่ก็เลยใหญ่เพิ่นว่าไว้ในกระถางหมู่ว่านี่สิปูกสิไว้แท้กระเพาะข้วยมันท่นน่ะนะพี่น้องมันตายยากเนาะถ้ามันได้เกิดหรอกหอมน้ําก็ปลูกเอาไว้พ่อได้ใส่อ่ะนะเดี๋ยวอันนี้ถ้าเพิ่นใหญ่ยักหน่อยถ้าเพิ่นใหญ่ยักหน่อยเดี๋ยวก็สิซื้อกระถางมาเดี๋ยวเพิ่นเอาเพิ่นลงดินเนาะเดี๋ยวจังแยกอีกที่นึงนี่ก็เป็นดอกไม้อันนี้ก็หอมดอกอันเอียงบุ
แต่ว่าหอมคือกินกินมะลินี่ละแล้วต้นไม้ต้นยางค่ะพี่น้องนี่ล่ะกับประมาณนี้ล่ะพ่อจะย้ายมาได้2อาทิตย์เนาะมันก็เลยบ่ทันได้ซื้ออีหยังมาเพิ่มหรอกค่ะพี่น้องค่ะเป็นประมาณนี้บ่ทันได้เลี้ยวได้ทั่วหน้าอืมนี่ก็เป็นหลังคาคลิปก็แดงๆเนาะเพราะว่าหลังคามันแดงๆเนาะอืมเดี๋ยวทันแล้วอีหยังก็สิรีวิวอีกเที่ยนึงเนาะป่ะมาที่นี่เฮาแล้วๆไปเฮ็ดออมไก่กันดีกว่าเนาะได้พระอีตูแล้วหอมคักป่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเฮาก็ได้ครบแล้วเนาะบัดที่นี่ก็มีไก่มีอันคิงค่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็อันนี้ต้นหอมแล้วก็ผักอีตู่ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะผักอีตู่แล้วก็อันนี้เป็นวุ้นเส้นนะเดี๋ยวนิ่งก็สิหั่นไก่แล้วก็นิ่งก็สิตําหั่นไก่แล้วก็ตําคิงค่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วเข้ามาลงมือเฮ็ดกันเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหั่นไก่กับอันตําอันนี้ก่อนเนาะมาเติมน้ำมันอีกเล็กน้อย
อยากกินไข่น้ำไข่ต่องไปนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะมื้อนี้ได้แนวกินซูพีซูนองกินเด้อตามคลิปเทศไปเนาะแกงอ้อมใกล้ไส้วุ้นเส้นมื้อนี้แบบคืออยากกินข้าวอีหลีพี่น้องกินตําซุมือก็บ่ไหวเนาะอันก็ไปเก็บผักอีตูอยู่ในสวนมากินกันแล้วกันอันนี้เป็นไข่ค่ะแกงอ้อมไก่ใส่ไข่มาค่ะมากินข้าวน้ำกันสบายดีไหมทุกคนนะคะเนาะพี่น้องเนาะแดดที่เราเลยนั่งกินหลังบ้านที่เรามาเนี่ยกินไปโซกันไปเนาะคลิปนี้กรุบกริบกรุบกริบเบาๆแซ่บเผ็ดนัวฮ้อนฮ้อนที่เก่าโอ้จริงนอนแม่ก็เลยได้เห็ดกับข้าวเห็ดคลิปนี่ล่ะนอนโดนแล้วล่ะโคตรถามในเฟซบุ๊กว่ามีพระอีตูงามๆเห็ดอีหยังกินเนาะพี่น้องกับเป็นมกน้ำใหม่ยังสิเนาะเสนอมากออมเสียมกน้ำใหม่ใส่หมูสามชั้นก็อยากกินอยู่แต่ว่าบ่มีน้ำใหม่บ่ยูเฮียนบ่ได้ซื้อน้ำใหม่มากครับบ่มีหมูสามชั้นเนาะมีไก่กับบุญเสงก็เลยออมไก่เลยผักอีตูงามงามงามหอมหอมข้าวเจ้าค่ะข้าวเหนียวบ่ได้หนุ่มกระทั่นหันข้าวเจ้าก็แซ่บแซ่บแห้งไม่ได้กินโดนแล้วออมออมไก่เนาะผักมะม่วงมันคือหยังเสียร่างกายต้องการเข่าเนาะมันเนี่ยเนาะกระดูกในตรงแทะแซ่บยาวทิมเด้อผู้ใดเผ็ดขั่วใส่น้ำกันน้ำจากกระดูกมันออกมามันแซ่บอ่ะข้าวนี่มันเป็นข้าวญี่ปุ่นมันได้เกาะกันดีเพราะว่ายิงข้าวเหนียวกับก๋วยปุ่งนอนหลับยังมึงเว้นนอนกับลูกกินข้าวเหนียวนี่บ่อยๆจ้ะมึงหลับตลอดอ
บ้านเฮาฝนตกไปหนาฝนเลยนอกบ้านเฮาหนาฝนดำหน้าฤดูดำหน้าการข้าวอันโควิดยุ่งมั่งไข่เป็นตัวศูนย์แท้เนื้อจะว่าเป็นยังดอกยังหน่อยค่ะหน่อยก็ไม่ได้กล่าวมองลงในแง่ดีอันไม่ได้กล่าวเนี่ยที่เป็นลานแล้วเนาะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับมันเนาะพี่น้องเนาะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปใส่ตะวันให้เราว่างมากขึ้นเนาะออกไปใช้กันกินร้อนช้อนกลางล้างมือสิน่าใส่หน้ากากต้องอยู่กับมันคือจังเขาอยู่กับวัดนี่ล่ะมันคือสิบ่ตายหรอกบอกเออไว้รักอันเนี้ยแต่ทีนี้วัคซีนคือจังวัคซีนป้องกันไข้หวัดอันหินน้อมากก็เขาก็ต้องขาจนฮอดตอนนั้นล่ะแล้วก็อยู่น้ำกันในโลกนี้ไปใช้ชีวิตร่วมกันในโลกนี้ไปย่านกับย่านด้วยนะเนาะว่าไรตัวชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปถ้ามาหากินต่อไปวิ่งผู้ใดประหยัดเพื่อนบ้านมาแล้วมาแรงวันบางทีเขาอาจจะมาอยู่นี่อยู่ของสงครามเย็นเนาะเขาเรื่องจะเป็นเด็กหน่อยสงครามเย็นสิมาในรูปแบบนี้ล่ะไม่รัดไว้อย่างเศรษฐกิจพังทั่วโลกคือเนาะอันนี้ออกมาเบิดแบ่งเครื่องมากินกินก็เดี๋ยวกินรอบแรกใครเขาไปน้ำเยิ้มๆน้ำพยองเนาะผู้ใดบ่เคยลองร่องเนาะโปะใครเขาไปในวุ้นเส้นน้ำแซ่บมันตัวฮอดเขาฮอดไข่เยอะๆมากเลยวุ้นเส้นเนี่ยมันดูดเอาน้ำแกงอ้อมเข้าไปกินกับไข่เยอะๆมันนัวระบายที่นี่แซ่บพี่บอกว่าข้างนอกแสงมันจ้าหลายบ่เห็นหน้าเจ้าของในกล่องบ่รู้ว่าสีหยังเป็นสีหยังเลยมืดไปเบิดเลย
้องเผ็ดทั้งหอดเนี่ยแตกแล้วเนี่ยจุกด้วยบ่มันมาจุกถ่านบางไงไปแล้วค่ะพี่น้องแซ่บๆมาแล้วมีการเริ่มมันอ้อมไก่สูตรอีสานอย่างนี้